เด็ดดอกไม้สะเทือนถึงดวงดาวเรียกไงได้ไหมได้คว่ำชามโจ๊กโยกรางรถไฟต้นเรื่องเลยคือตำรวจ PCT ศูนย์ปราบปรามอาชญากรรมทางเทคโนโลยีสารสนเทศฮะต้นเรื่องคือตำรวจ PCT แต่ตอนนี้ตำรวจ PCT กำลังจะกลายเป็นผู้ต้องสงสัยแล้วว่ามีใครสั่งไมค์ทีถึงขั้นมีการประสานตำรวจไซเบอร์ถึงขั้นมีการประสานตำรวจคอมมานโดไปบุกบ้านของบิ๊กโจ๊กและบุกอีก30จุดไปเจอแบร์บริกซ์ไปเจออเล็กเฟสไปเจอข้าวของเครื่องใช้มากมายก่ายกองแล้ววันนี้ทางตำรวจ PCT เองอาจจะได้รับความเดือดร้อนในฐานะต้นเรื่องเพราะว่าดูแล้วมันมีความทะแม่งมีที่มาที่ไปประหลาดๆแล้วกำลังจะโดนตลบหลังกำลังจะโดนฟ้องอีกหลายคดีงานนี้ท่านผู้บัญชาการตำรวจ PCT ท่านบอกไม่ได้หวั่นไหวเลยฮะพลตำรวจโทไตรรงผิวพันธ์บอกไม่หวั่นไหวไม่กลัวใครจะมาไล่ฟ้องกลับยืนกรานว่างานนี้ดำเนินคดีอย่างเต็มที่เหมือนเดิมแล้วไม่มีใครโทรมาเพื่อขอให้เลิกคดีนี้ไปเดี๋ยวฟังจากท่านผู้บัญชาการไตรรงค์ครับไม่มีครับปกติหน้าของผมปกติครับกังวลไหมว่าเอามาในทางทนายของตลกเขาบอกว่าเนี่ยมันมีทางวอลุ่มดูเลยว่าใครให้สัมภาษณ์ท่านเองแต่ยังไงก็อาจจะก็ถูกต้องนะครับว่าในการดำเนินการของเจ้าหน้าที่ตำรวจนะครับก็ต้องดำเนินการภายใต้กรอบของกฎหมายนะครับการจะไปทำอะไรที่เกินเลยนะครับหรือไปทำให้บุคคลอื่นเสียหายเนี่ยผู้ที่เสียหายท่านก็ต้องรักษาสิทธิ์ตัวท่านเองนะครับเราก็ต้องทำงานด้วยความรอบคอบพลตำรวจโทไตรรงผิวพันธ์คนนี้ไม่คนนี้น้องรักของเสหีนะหิมาลัยผิวพันธ์ไม่ใช่รักกันแบบพี่แบบน้องนะน้องแท้ๆของเสหีหิมาลัยผิวพันธ์ที่ตอนนี้อยู่กับลุงตู่ไม่รู้ว่ายังอยู่กับลุงตู่หรือเปล่านะครับส่วนพลตำรวจโทไตรรงก็ยืนยันนะครับว่าคดีบิ๊กโจ๊กอคณีเรื่องอะไรนะเรื่องใจดีสายเปเทเงินให้กับนักของนักข่าวตอนนี้ตรวจสอบและสาวไปลึกแล้ว คือจะบอกว่ามี10รายอันนั้นใช่แต่ถ้าลึกและเจอเส้นทางการเงินจริงๆเนี่ยมีทั้งหมด7บวก1อ้าวแปลว่าอะไรว่า7บวก1 7คนเหรอใช่1คนป่ะไม่ใช่7คนบวกอีก1สมาคม7คนนี้ช่องใหญ่โตมโหฬารก็มีด้วย1สมาคมก็คือสมาคมสื่อมวลชนด้วยที่เกี่ยวข้องนะสมาชิกที่เป็นสื่อมวลชนเป็นสมาคมเพราะอะไรรับเงินเป็นรายเดือนเป็นรายปีเป็นรายกรณีมีทุกรูปแบบหลักพันหลักหมื่นโอ้โหขนาดนั้นเลยเหรอแล้วรับเงินเนี่ยคือไม่ได้รับเงินตรงจากพี่โจ๊กไม่ใช่แค่ค่าข้าวครับที่ท่านจะบอกไว้คือมันไม่ใช่แค่ค่าข้าวเอาไปทำข่าวด้วยกัน3วัน7วันเอาไปหมื่นนึงกินข้าวไม่ใช่มันเป็นงานอวยและตอนนี้รู้แล้วด้วยว่าใครเกี่ยวข้องกำลังไล่สอบสวนสอบปากคำกันอยู่นะครับงานนี้อาจจะต้องมีคนติดคุกเพราะเงินที่มาไม่ใช่เงินที่บิ๊กโจ๊กพูดไงมันมาจากบัญชีม้าเลยไม่ตรงกับว่าบิ๊กโจ๊กบอกเอาเงินไปกินข้าวไม่เกี่ยวกันเลยอันนี้มาจากบัญชีม้าแล้วม้าตัวนี้ให้คนนี้ม้าตัวนั้นให้คนนั้นให้การเป็นประจำดังนั้นข้อมูลอยู่ในมือของตำรวจ PCT แล้วฟังท่านผู้การอีกทีเป็นการรับเงินจากบัญชีม้านะครับครั้งละเท่าไหร่ครับท่านแตกต่างกันไปครับโดยประมาณฮะตัวเลขคงบอกไม่ได้ฮะแต่ละบัญชีเนี่ยไม่เท่ากันนะครับแต่ละคนเนี่ยไม่เท่ากันหลักหมื่นหลักแสนไหมท่านก็มีแต่หลักพันหลักหมื่นนะครับต่อเนื่องระยะเวลาท่านระยะเวลาบางคนก็รับต่อเนื่องนะฮะบางคนก็เป็นครั้งๆนะครับไม่มีระยะเวลาที่แน่นอนหลักเดือนหลักปีที่สุดก็คือหลักเดือนนะครับมีบางขั้นนะฮะก็เป็นหลักเดือนหลักเดือนคือเหมือนเป็นเงินเดือนเลยเงินเดือนจากช่องก็ได้อยู่แล้วแต่ว่าได้เงินจากส่วนบัญชีม้าเนี่ยให้ทุกเดือนให้ทุกเดือนให้ทุกเดือนแบบนี้จะมีความไม่ชอบมาพากล นะฮะค่ะส่วนเรื่องการรับเงินของนักข่าวเมื่อวานนี้ก็มีบุคคลที่เข้าไปร้องเรียนเพิ่มเติมนะคะพี่สนธิยาสวัสดีเขาเข้าไปร้องกับผู้บัญชาการสอบสวนกลางเลย บอกว่าขอให้ตรวจสอบประเด็นเนี้ยอย่างละเอียดถี่ถ้วนเขาค่อนข้างเข้าข้างนักข่าวนะไม่เชื่อหรอกว่านักข่าวจะรับเงินไปแล้วจะไปเขียนอวยบิ๊กโจ๊กอ่ะเพราะที่ผ่านมาเขาก็เคยลองจะให้เงินนักข่าวนักข่าวก็ไม่รับนะก็น่าจะมีจรรยาบรรณอยู่นะคุณจะมาให้ทำไมอ่ะคือลองให้พี่เขาบอกอย่างนั้นลองเสนอลองใจค่ะพี่สนธิยาสวัสดีค่ะเขาเดินทางยื่นหนังสือถึงสำนักงานผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนกลางขอให้ช่วยไตร่ตรองกรณีที่มีบุคคลเข้ามาร้องเรียนที่บก.ปปป.นะคะให้ตรวจสอบเรื่องที่บิ๊กโจ๊กเนี่ยให้เงินนักข่าวพี่สนธิยาบอกเลยว่ากรณีที่บิ๊กโจ๊กให้เงินกับนักข่าวก็มองว่ามันไม่ใช่เรื่องผิดนะ
การให้เพื่อการทำงานเพื่อให้การทำงานมีประสิทธิภาพเป็นเรื่องของการแสดงน้ำใจช่วยเหลือกันไม่ใช่เรื่องผิดจริยธรรมการที่บุคคลข้างนอกเนี่ยมายื่นเรื่องให้ทางบก.ปปป.ตรวจสอบเนี่ยมองว่าไม่เป็นธรรมแล้วก็เป็นการฉวยโอกาสซ้ำเติมรวมถึงการยื่นเรื่องให้ตรวจสอบนักข่าว10คนรับเงินเขียนเชียร์มองว่านักข่าวเองเนี่ยมีจรรยาบรรณนะคะไม่เชื่อในประเด็นนี้หรอกอยากให้บชก.ในฐานะที่เป็นหัวหน้าหน่วยของบก.ปปป.เนี่ยเข้ามาช่วยไตร่ตรองแล้วก็ทำให้เกิดความเป็นธรรมกับทุกฝ่ายค่ะสะดวกในเรื่องของจิตใจที่จะให้กันแต่จะให้บอกว่าเพื่อไปเชียร์คนนั้นคนนี้ผมไม่เชื่อหรอกครับที่บอกว่ารับไป 5,000 หรือ 10,000 แล้วไปเขียนข่าวเชียร์โดยเฉพาะไปเชียร์เว็บไซต์เกี่ยวกับการพนันนี่ผมไม่เชื่อหรอกครับว่าหน่วยงานระดับองค์กรหนังสือพิมพ์หรือทีวีวิทยุที่เขาลงทุนเป็นพันๆล้านแล้วจะมาเชียร์เกี่ยวกับเรื่องพวกนี้มันเป็นไปไม่ได้อะไม่เชื่อหรอกสนธิยาการันตีไม่มีหรอกนักข่าว7คน10คนมารับตังค์กับบิ๊กโจ๊กไม่มีตกลงเชียร์บิ๊กโจ๊กหรือเชียร์นักข่าวงงไปหมดเชียร์บิ๊กโจ๊กแกเลยแต่ก็ปกป้องนักข่าวด้วยไงคิดว่านักข่าวคงมีจรรยาบรรณมากแสดงว่าพี่บอกเขาเคยให้เงินเคยลองใจใช่ใช่เคยลองให้เงินเพื่ออะไรจะได้เชียร์ผมหน่อยลองใจลองใจปรากฏมีแต่คนด่าคนด่าไม่ใช่นักข่าวด่านะครับชาวบ้านครับพี่ถ้างั้นถามคุณผู้ชมหน่อยไปร่วมแสดงความเห็นนิดนึงกรณีที่ตอนนี้มรสุมรุมโจมตีบิ๊กโจ๊กระรอกนี้คิดว่ายังไงนะครับกฎหนึ่งก็คืออะไรอะล่วงลับดาวดับแน่นอนไปแล้วไปรับการสกัดแล่ตอนแรกพุ่งเป็นดาวหางตอนนี้จะเป็นดาวตกแทนแบบนั้นหรือเปล่าหรือว่าข้อที่2ก็คือเดี๋ยวกลับมาใหม่เพราะว่าฉายาแมว9ชีวิตอันนี้ก็ไม่ได้มาเพราะโชคช่วยเหมือนกันอันนี้ตอบว่าอะไรส่วนใหญ่ตอนนี้ส่วนใหญ่บอกเดี๋ยวกลับมาใหม่70กว่าเปอร์เซ็นต์เพราะดูจากความมั่นอกมั่นใจของฝั่งบิ๊กโจ๊กนะแฟนคลับก็เยอะเหมือนกันนะแล้วไหนจะข้อมูลที่เปิดเผยจากฝั่งของมินนี่อีกว่ารูปเนี่ยได้รับการปล่อยออกมาจากตำรวจ PCT มันเลยทะแม่งก็เดี๋ยวรอดูได้เลยนะครับคุณผู้ชม